พี่ต้นมีที่นี่มันเหมาะกับแบบเป็นตลาดจริงนะบรรยากาศก็ดีไม่ร้อนนี่ถุงเท้าเก๋ๆก็มีมีตัวดักฝันนี่และถุงเท้าเนี่ยเก๋ๆคุยกับพี่เจ้าของหน่อยไหมได้ได้นิดนึงไหมพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าเป็นคนไทยเนาะเอาบุคคลสำคัญเอาภาพเอานั่นนู่นเนี่ยมาใส่แถวเท้าเนี่ยเราก็จะดราม่า กันแต่ว่านี่มันก็เป็นงานศิลปะเนาะธรรมดาเหรอครับพี่ใช่บางทีธงชาติอ่ะไปอยู่ในลายถุงเท้าของต่างชาติเขาไม่ถือใช่ไหมไม่ถือปกติประเทศไทยไม่มีอเมริกาอังกฤษเนี่ยนี่ครับมีธรรมดาใช่ไหมเป็นโทโดนัทนี่ไงนี่ไงลูกค้ากำลังซื้ออยู่พอดีเลยนะ79 3คู่200อย่างนี้อย่างที่บอกพอเรามาตลาดนี้เราจะได้ความอาร์ตความแปลกใหม่นะพี่ต้นเนาะที่มันไม่เหมือนกับตลาดอื่นๆใช่ของแฮนด์เมดก็มีดีกว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งเขาอึดเขาตึกเขาลุยไม่ได้หมายถึงว่าเขาเลยFrom Channel 5, say hi. What's your name? Jesus. 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 Where are you come from? Spain. Jesus. Jesus. Jesus in Spain, you can add the name. Mata Spain. How? You can come here and like selling in Thailand. Oh, I... You live in Thailand? Yeah, many years. Many years. How are you in Thailand? What's your inspiration to you selling about this?Everything we bring from Japan. Oh, I have really? One partner, Thai. Uh-huh. We are together. The project and it's vintage from Japan. The bag we make and design. Handmade, right? Yes. Oh, คือเขาบอกว่าคือเขาอ่ะนำของทุกอย่างเนี่ยมาจากญี่ปุ่นเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งนี่เหมือนอยู่ที่ไทยเนี่ยนำเข้ามาเขาก็เลยเอามาขายและดีไซน์ต่างๆมันก็จะมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นเลยแต่ที่อยู่ซิกิYes, 60-70. So, how about like the price? Yeah, start from? It's very good price. 420 baht for the dress. 400, yeah, start from, learn to 400 baht to like, until to? We can understand what that's called. Yeah. And which one is like expensive in this shop?I think not very expensive, only the only that kimono. One, kimono, but only like 950. 950, the more expensive. ก็คือตัวที่แพงที่สุดในร้านเขาคือกิโมโนแต่มันก็คือคุณเข้าใจงานตัดผ้าญี่ปุ่นไหม It made from Japan, it's only 950, it's not expensive. No, it's from Kyoto. Yeah, มาจากเกียวโตประเทศญี่ปุ่นใครสนใจก็มาที่นี่กันได้ Midnight, 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 เที่ยงคืนโอ้ดึงว่าเรื่องว่าไก่ต่อใช่ค่ะคุณ thank you very much thank ขอบคุณค่ะ thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะสวยด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะมานี่นะมาตรงนี้นะมาตรงนี้หน่อยเชิญประกบเลยประกบเลยดีกว่าคุณแหละคุณประกบอ่ะคุณเลยคุณสามแม่คุณสามแม่ขออนุญาตหยิบตัวอย่างมาที่ผมสนใจด้วยจังหวัดสีชื่ออะไรคะชื่อฟ้าค่ะคุณฟ้าอันนี้มันไม่ใช่ไม้ใช่ไหมอย่าเพิ่งถามคุณฟ้าอยากให้คุณทายก่อนว่าที่คุณเห็นเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเหรอผมจับแล้วอ่ะผมก็เดาว่าเป็นพวกกระดาษสาน้องเดาว่ามันเหมือนไม้กระดาษหนังช้างน้องเดาว่าเป็นไม้อัดหนังอัดอะไรอย่างนี้เอาไม่รู้ต้องถามคุณฟ้าก่อนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันทำมาจากอะไรคะทำมาจากจุกก๊อกค่ะเป็นจุกก๊อกที่ปิดขวดวายอ่ะเฮ้ยใช่จริงเหรอแล้วก็ต้องมีกลิ่นนิดหน่อยไหมแต่มันคงผ่านวิธีมาแล้วเนาะไม่หรอกมันมีความเก๋มากเลยในร้านนี่คือมีอะไรบ้างคะไหนแนะนำให้เราหน่อยจะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะแล้วก็มีกระเป๋าสตางค์ใบสั้นใช่ค่ะแล้วก็มีกระเป๋าสตางค์เก๋ๆอ๋ออันนี้เก๋ๆแบบชิคๆชิคก็ได้คลัชแนมผู้ชมนี่พอเขาใส่แม่เหล็กไปเนี่ยตัวแมกเนตเนี่ยนะฮะมันติดนี่นะเห็นนะติดก็มีแฟนี่มีความเก๋เห็นนะราคาดีกว่าเริ่มต้นที่ราคายังไงบ้าง
ราคา100ถึง690ค่ะแค่100เลยเริ่มที่100อันนี้เท่าไหร่มี100อันนี้290ค่ะ290ตักต้องได้เป็นงานแฮนด์เมดนะคะใช่เอาล่ะฝากร้านชื่อร้านอะไรหน่อยเผื่อคุณผู้ชมจะเดินมาซื้อมาช็อปกันชื่อร้านว่าชื่อร้านว่ายูนิคอร์นนะคะยูอาร์ตบ็อกค่ะแล้วก็มี3สาขานะคะมี MBK Art Box Platinum แต่ที่แน่ๆง่ายๆมา Art Box เจอเขาแน่ๆน้องฟ้าได้กับคุณน้องฟ้าด้วยขอบคุณครับวางไว้วางไว้600บาทเองไม่แพ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 งแน่คุณนี่ในเรื่องแล้วโอ้โหคุณผู้ชมคะคือตลาดเนี่ยของมันเยอะมากจริงๆรวมไปถึงของกินด้วยแต่ตอนนี้แนมต้องการความสดชื่นและมาร้านนี้ก่อนส่วนพี่ต้นไปไหนไม่รู้แล้วแต่มานี่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านสีเหลืองแจ่มอร่ามากกับคนไทยอย่างเราต้องรู้จักมะม่วงดีชื่อร้านถามคุณพี่ก่อนคุณพี่ชื่ออะไรคะเอาผมชื่อโจครับคุณพี่โจสวัสดีอีกรอบนึงค่ะอันนี้ชื่อร้านว่าชื่อร้านแมงโกนิสต้าครับมันมาจากอะไรคะทำไมต้องแมงโกนิสต้าคือความจริงมันมาจากคำสองคำนะครับก็คือมีคำว่าแมงโก้กับตัวแฟชั่นนิสต้าใช่ไหมตอนแรกเราคิดเหมือนกันว่ามันใช่ไหมมันคือแบบแฟชั่นนิสต้าใช่เพราะเหมือนกับแฟชั่นนิสต้าเหมือนแบบคนที่หลงในแฟชั่นคนที่แบบตามเทรนตามแบบมีความแบบเก๋ๆอะไรก็ว่าไปใช่ก็คือจะเป็นคนอินเทรนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเหมือนเป็นเราเป็นแมงโก้เลิฟเวอร์เป็นแบบว่าคนที่แบบว่าอินมะม่วงพยายามจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวกับมะม่วงพูดถึงมะม่วงนิดนึงอย่างในร้านนี่มีเมนูเยอะมากเลยถ้าคุณผู้ชมได้ดูเมนูอันไหนที่แบบว่าฮอตฮิตที่ลูกค้าชอบสั่งเป็นเบสเซลเลอร์ของทางร้านมะม่วงปั่นโยเกิร์ตมะม่วงปั่นโยเกิร์ตอันนี้ก่อนงั้นหนูสั่งก่อนละกันเดี๋ยวจะได้ทำไปคุยไปเอาแมงโก้สมูทตี้โยเกิร์ตของแนมอันนึงนะคะสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเราถามนิดนึงอย่างมะม่วงเนี่ยมันค่อนข้างแบบมันต้องมีหน้าของมันไหมแล้วเราใช้มะม่วงพันธุ์อะไรเอ่ยเราใช้มะม่วงพันน้ำดอกไม้ครับมะม่วงก็ต้องเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เรียกได้ว่าเราพยายามคัดให้มันรสชาติที่ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดก็คือว่าถ้ามาร้านนี้เนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วคงจะได้มะม่วงรสชาติที่มันฉ่ำในทุกซีซั่นแน่นอนมาได้แมงโก้นิสต้าจริงเดี๋ยวเข้ามาในตลาดความมือเจอเลยเพราะค่อนข้างมีความเป็นมะม่วงฉ่ำมากเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวน้องจะนั่งรอมะม่วงสมูทตี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเรามารอชิมกันนะคะว่าจะสดชื่นค่ะแต่ส่วนพี่ต้นหายไปไม่ต้องชิมจ้ะแนมนี่เฮียเอาลูกโป่งเอาปากน่ารักก็เปล่านี่น่ารักก็เปล่าแนมน่ารักเปล่าไปไหนมาเฮียไปเอาลูกโป่งมาที่นี่มันมีหลากหลายมากนะมีคุณโบโซเนี่ยแบบเป่าลูกโป่งแล้วเป็นตัวตุ๊กตุ่นต่างๆด้วยเฮียก็เลยมาฝากหนูเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาเนี้ยเอาไหนอันนี้เหรออ้าวเฮียเอาเนี้ยฝากอันนี้คืออะไรหมาอันนี้คือก็หมาอันนี้คือไส้เดือนเฮียเอามาฝากอ่ะยายวันนี้อะไรล่ะยายเฮียสั่งหิวเหรอหิวน้ำเนี่ยน้องสั่งให้แล้วนี่อะไรเนี่ยยายยายอันนี้อะไรยายุ่งยุ่งน้องสั่งให้แล้วนี่รู้ไงนี่อยากได้ความสดชื่นนี่เลยสดชื่นเหรออันนี้ชอบโยเกิร์ตชอบสับปะรดไหมกินได้ไหมโอ้ชอบสับปะรดอันนี้เป็นสมูทตี้สับปะรดเปรี้ยวๆครับถ่ายดีนะส่วนอันนี้จะเป็นแบบมีโยเกิร์ตรีบกินนะน้องจะไปกินร้านอื่นต่อแล้วใครสายมะม่วงห้ามพลาดเลยขอบอกเลยอร่อยมากจริงเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อว่ามีอะไรบ้างกับไส้เดือนที่พี่ต้นเอามาฝากสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีแผ่นเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญ